คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ25พฤศจิกายนเป็นวันที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรเตรียมที่จะไปชุมนุมบริเวณสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แต่คืนนี้ทางตำรวจได้ระบุแล้วว่าเตรียมที่จะปิดการจราจรบริเวณโดยรอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เวลา4นาฬิกาเป็นต้นไปและเตรียมที่จะกระจายกำลังตำรวจ39กองร้อยโดยเฉพาะจะไม่ให้เข้าไปใกล้รัศมีเกิน150เมตรนะคะโดยระบุว่าที่ตั้งของสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นเขตพระราชฐานค่ะการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชุมนุมวันพรุ่งนี้2กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มราษฎรจะรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา15นาฬิกาและจากนั้นจะเคลื่อนขบวนมาที่สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมกับถนนลูกหลวงและถนนนครราชสีมาอยู่ใกล้กับคุรุสภาและตลาดเทเวศขณะที่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะพลังแผ่นดินสยามนำโดยนายบัญชาปานนิวัฒน์นายสุเมธตระกูลวุ่นหนูและนายสาธุอนุโมทามิแถลงยืนยันว่าวันพรุ่งนี้พร้อมเดินทางมาแสดงพลังปกป้องสถาบันตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาหรือ9นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะรอพบชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรที่จะเคลื่อนขบวนมาที่สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งจะเคลื่อนขบวนมาเมื่อใดเส้นทางไหนก็จะไปรอที่เส้นทางนั้นโดยยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงและเน้นใช้สันติวิธีตำรวจแถลงการเตรียมกำลังดูแลการชุมนุมวันพรุ่งนี้ที่บริเวณสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์โดยขณะนี้ทั้งพื้นที่ด้านในและโดยรอบวางรั้วลวดหนามป้องกันพร้อมวางกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมให้ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งจุดตรวจค้นในพื้นที่ต่างๆบริเวณโดยรอบพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุการชุมนุมต้องห่างจากระยะรัศมี150เมตรเพราะสำนักทรัพย์สินเป็นเขตพระราชฐานตำรวจจะตั้งแนวป้องกันไม่ให้รุกล้ำตลอดทางโดยจัดเตรียมกำลังไว้39กองร้อยและจะประเมินตามสถานการณ์ชุมนุมพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะเริ่มปิดการจราจรรอบสำนักงานทรัพย์สินตั้งแต่เวลา4นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจุดที่เปิดคือจุดทางลงด่วนยมราชส่วนพื้นที่โดยรอบ4ด้านที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบและต้องปิดเส้นทางเช่นแยกเทวกรรมแยกพล1แยกเสาวนีแยกอุทัยแยกการเรือนและแยกสังฮีพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุจนถึงขณะนี้กลุ่มคณะราษฎรและกลุ่มเยาวชนปลดแอกยังไม่แจ้งการชุมนุมต่อตำรวจส่วนโรงเรียนโดยรอบเช่นโรงเรียนเซนคาเบรียลโรงเรียนเซนฟรังซิสโซเวียคอนแวนและโรงเรียนสามเสนประกาศปิด1 วันรวมถึงหน่วยราชการและห้างร้านต่างๆ